สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูอุ้มนะคะในวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณค่ะวันนี้นะคะครูอุ้มนะคะจะพาพวกเราทุกคนนะคะทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับสแคทนะคะการเขียนโปรแกรมสแคทนักเรียนยังพอจะจํากันได้อยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนกันแล้วก็เราจะเขียนโปรแกรมอย่างง่ายกันอีกสัก1โปรแกรมนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะเป็นการนําคําสั่งที่คอมพิวเตอร์รู้จักมาเรียงต่อกันให้เป็นโปรแกรมตามที่เราได้ออกแบบอัลกอริทึมไว้นะคะปัจจุบันนะคะมีเครื่องมือในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่หลายชนิดนะคะเช่นเว็บไซต์ Make Code สามารถเขียนโปรแกรมโดยการวางบล็อกคําสั่งโปรแกรมที่ออกแบบขึ้นนะคะสามารถนําไปใช้กับบอร์ดสมองกลได้นะคะใช้ทําโครงงานต่างๆได้หรือว่าเว็บไซต์สําหรับเขียนโปรแกรมนะคะเช่น code.org โปรแกรมสแคนหรือการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูงค่ะการเขียนโปรแกรมด้วยสแคนนะคะโปรแกรมสแคนนะคะสามารถนํามาฝึกเขียนโปรแกรมอย่างง่ายนะคะโดยการออกแบบอัลกอริทึมแล้วนําบล็อกคําสั่งที่เกี่ยวข้องมาวางเพื่อให้โปรแกรมทํางานนะคะเราสามารถสร้างโปรแกรมแอนิเมชันและเขียนโปรแกรมคํานวณได้นะคะนอกจากนี้นะคะเรายังมาสร้างเกมคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วยนะคะนักเรียนเรามาดูส่วนประกอบและหน้าที่ของโปรแกรมสแคชกันนะคะทบทวนความรู้นิดนึงเนาะหมายเลข1นะคะเป็นส่วนที่ใช้เปลี่ยนภาษาของโปรแกรมสแคชแล้วก็เมนูคำสั่งต่างๆนะคะส่วนที่2เป็นกลุ่มแถบเครื่องมือสคริปต์ส่วนที่3เป็นพื้นที่แสดงรายการหรือว่าที่เขียนโปรแกรมนะคะกลุ่มที่ C เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเลือกตัวละครหรือว่าการทํางานเกี่ยวกับตัวละครต่างๆนะคะกลุ่มที่5แสดงข้อมูลของตัวละครที่เลือกแล้วก็เป็นเวทีนะคะกลุ่มที่6เป็นการเริ่มและหยุดการทํางานกลุ่มที่7เป็นการแสดงผลนะคะโดยในกลุ่มของโค้ดตรงนี้นะคะจะมีกลุ่มแถบเครื่องมือเป็นโค้ดก็คือเป็นบล็อกคำสั่งต่างๆเราสามารถเลือกคอสตูมของตัวละครได้และเลือกเสียงได้นะคะนักเรียนอยู่ตรงแถบเครื่องมือในสแคนเลยนะค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้เราจะเขียนโปรแกรมสแคนนะคะเป็นการสร้างเกมนะคะให้เป็นเกมเก็บผลไม้กันค่ะอันดับแรกเลือกตัวละครก่อนมุ่งจะเลือกเป็นแอปเปิลตะกร้านะคะไว้สำหรับเก็บผลไม้นะแล้วก็เป็นกล้วยแล้วกันค่ะเราลบตัวละครที่เราไม่ต้องการออกไปนะคะเห็นไหมคะกล้วยกับแอปเปิลมันมีขนาดใหญ่กว่าตะกร้าเพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มขนาดตะกร้านะคะนักเรียนเป็นซัก150ตะกร้าก็ใหญ่ขึ้นมาแล้วแต่ทีนี้แอปเปิลกับกล้วยก็ยังใหญ่อยู่ดีนะคะเราจะลดขนาดแอปเปิลกับกล้วยนะคะสัก60แต่ว่าจะเป็นเกมไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีฉากหลังนะเพราะว่าปกติเวลาเราเล่นเกมจะต้องมีฉากหลังใช่ไหมคะนักเรียนถ้าไม่มีฉากหลังก็จะโล่งๆเนาะเดี๋ยวเราเลือกฉากหลังกันนะคะฟุ้มเลือกเป็นอันนี้เลยเป็นฉากหลังเป็นกำแพงนะแล้วทีนี้ให้นักเรียนนะคะทำการเขียนโปรแกรมเลยเริ่มต้นนะคะอันดับแรกนะคะให้เราเอาคำสั่งเมื่อคลิกมาวางค่ะพอที่เหตุการณ์เมื่อคลิกมาวางตรงตะกร้านะคะเราจะต้องให้ตะกร้าเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ไปทางซ้ายทางขวาขึ้นลงได้นะคะเพราะเราจะต้องทำให้ตะกร้าเนี่ยทำการเก็บผลไม้ใช่ไหมคะแล้วก็เอาคำเคลื่อนไหวนะคะอ
ไปที่อันนี้ไม่ใช่นะคะนักเรียน x เท่ากับ0 y เท่ากับลบ130ลองรันดูสิสูงไปนะคะเห็นไหมคะตะกร้าจะขึ้นเคลื่อนที่ไปอยู่ที่ลบ130ลองเปลี่ยนเป็นลบ150สิลองรันโปรแกรมดูทีตะกร้าก็จะอยู่ต่ำไปอีกนะคะให้ลองเอาเป็น140อยู่ที่ขนาดที่พอดีละเวลาเราเริ่มเกมใหม่ทุกครั้งนะคะตะกร้าก็จะกลับมาอยู่ตรงจุดเดิมนะคะยกตัวอย่างนะนี่เห็นไหมคะพอครูอุ้มเคลื่อนที่ตะกร้าไปเนี่ยตะกร้าก็จะกลับมาอยู่จุดเดิมเสร็จแล้วคําสั่งควบคุมนะคะวนซ้ําตลอดมาวางเพราะว่าเราจะต้องให้ต้องการให้โปรแกรมนะคะทํางานในให้สามารถควบคุมปุ่มกดนะคะหรือว่าควบคุมตะกร้าให้เคลื่อนที่ไปมาได้ตลอดเวลานะคะถ้าเรากดเราเลยต้องเอาคําสั่งวนซ้ําตลอดมาวางนะคะแล้วเอาคําสั่งท่าแล้วมาวางค่ะตัวจับเราต้องการให้ตะกร้าถูกควบคุมด้วยปุ่มกดใช่ไหมคะเราจะต้องเอาตัวที่ปุ่มอะไรคะถ้าเราเคลื่อนที่ไปทางขวาก็ต้องเป็นปุ่มลูกศรชี้ขวานะคะถูกกดนักเรียนสังเกตแกนนะคะแกนแนวนอนนะคะจะเป็นแกน x แกนแนวตั้งจะเป็นแกน y ถ้าไปทางขวาจะเป็นบวกถ้าไปทางซ้ายจะเป็นลบถ้าขึ้นแกน y นะคะถ้าขึ้นบนจะเป็นบวกถ้าลงล่างจะเป็นลบนะคะทีนี้เราอยากไปทางขวาขวาอย่างที่ครูอุ้มบอกว่าเป็นบวกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเคลื่อนที่เปลี่ยน x ทีละ10อะเดี๋ยวเราลองรันโปรแกรมดูนะคะครูอุ้มจะลองเคลื่อนที่โดยใช้ปุ่มลูกศรชี้ขวานะคะเป็นยังไงคะก็สามารถเคลื่อนที่ไปทางขวาได้แล้วแต่ตอนนี้ถ้าเคลื่อนที่ไปทางขวาอย่างเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเราจะต้องให้เคลื่อนที่ไปทางซ้ายด้วยเพราะฉะนั้นเราจะทําซ้ําเลยนะคะเอาคำสั่งควบคุมนะคะแล้วก็ท่าแล้วมาวางเอาวางในลูปวนซ้ำตลอดนะคะเราตรวจจับถ้าเราเคลื่อนที่ไปทางซ้ายแล้วก็ต้องเอาปุ่มลูกศรชี้ทางซ้ายมาวางเปลี่ยน x เปลี่ยน x อันนี้เราไปทางซ้ายซ้ายคุ้มบอกว่าเป็นลบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาเคลื่อนไหวเปลี่ยน x ทีละลบ10ที่ต้องเป็น x เพราะว่าอยู่ในแกนแนวนอนนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราลองดูเห็นไหมคะเนี่ยเราดูตรงแกน x เห็นไหมคะจะติดลบถ้าไปทางขวาก็จะเป็นบวกไปทางซ้ายเป็นลบนี่อย่างนี้เลยแต่ว่าตอนนี้เราต้องการให้สามารถตะกร้าเนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นไปข้างบนหรือว่าลงข้างล่างได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำซ้ำนะคะแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนปุ่มลูกศรนะคะแล้วก็เปลี่ยนแกนเนาะเรามาดูกันค่ะ5ปุ่มลูกศรชี้ขึ้นเคลื่อนที่นะคะให้ขึ้นนะคะขึ้นเป็นแกน y นะคะแกนแนวตั้งนะแกน y เพราะฉะนั้นก็จะต้องเปลี่ยน y นะคะทีละ10เพราะที่เป็นบวกเพราะว่าค่าขึ้นเป็นบวกถ้าลงล่างเป็นลบนะคะเดี๋ยวเราลองดูกันค่ะทีนี้สามารถขึ้นได้แล้วซ้ายได้แล้วขวาได้แล้วเหลือแต่ลงล่างนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทำซ้ำเลยค่ะตัวจับนะคะเอาเป็นปุ่มลูกศรชี้ลงเปลี่ยน y ทีละลงข้างล่างติดลบเป็นลบ10นะคะลองรันโปรแกรมดูขึ้นลงซ้าย
ขวาได้แล้วตอนนี้เราสามารถให้ตะกร้าเคลื่อนที่ได้แล้วนะคะนักเรียนเรามาดูตัวละครต่อไปแอปเปิลก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะต้องสร้างตัวแปรก่อนมันจะเป็นเกมได้ไหมคะถ้าเราเล่นไปแล้วไม่มีคะแนนก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างตัวแปรสกอร์ขึ้นมาก่อนเลยและตัวแปร x ถ้าเราไม่ต้องการให้โชว์เราก็ติ๊กเครื่องหมายออกถูกออกไปนะคะอันดับแรกเราก็สังเหตุการณ์เมื่อคลิกมาวางก่อนจากนั้นเราก็ต้องตั้งค่าสกอร์เป็น0เมื่อเริ่มต้นเลยค่ะเราต้องให้คะแนนเป็น0ก่อนเลยเมื่อเริ่มต้นใหม่เนาะจากนั้นเอาคำสั่งควบคุมวนซ้ำตลอดมาวางจากนั้นเคลื่อนที่นะคะเปลี่ยน y ทีละลบ30เปลี่ยน y ทีละลบ30ก็คือให้เคลื่อนให้แอปเปิลเนี่ยตกลงมาจากบนฟ้านะคะนักเรียนก็คือเคลื่อนที่ในแกน y ทีละลบ30เราลองดูเห็นไหมคะแอปเปิลมันหล่นลงมาเนี่ยเห็นไหมทีนี้เราจะให้มันทำการหน่วงเวลานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาคำสั่งรอมาวางสักประมาณ 0.2 วินาทีค่ะทีนี้ให้นักเรียนเอาคำสั่งท่าแล้วเหมือนเดิมเลยค่ะมาวางคือเงื่อนไขของมันมีว่าถ้าเนี่ยลูกแอปเปิลเนี้ยอยู่ที่ตำแหน่ง y น้อยกว่าลบ160เราจะให้ y เนี่ยกลับหรือว่าให้แอปเปิลเนี่ยกลับขึ้นมาอยู่ข้างบนใหม่เราก็จะต้องทำตามนี้เลยค่ะถ้าตำแหน่ง y น้อยกว่าลบ160ก็คืออยู่ข้างล่างใช่ไหมคะตั้งค่า y เป็น160เห็นไหมคะตอนนี้ Apple ก็จะวนกลับไปใหม่แล้วได้แล้วแต่ทีนี้ Apple มันยังตกอยู่ที่เดิมใช่ไหมคะนักเรียนเกิดอยู่ที่เดิมซ้ำๆเลยทีนี้เราก็จะเปลี่ยนตำแหน่งของแอปเปิลนะคะตำแหน่งที่จะหล่นลงมาเป็นสุ่มนะคะสุ่มในแนวแกน x นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งค่า x เป็นเลือกสุ่มจากลบ220ถึง220เราลองดูเห็นไหมคะนักเรียนแอปเปิลมันสามารถสุ่มที่ที่จะหล่นลงมาได้ละที่ก็คือไม่ซ้ำเดิมแล้วนะคะต่อมาตอนนี้ถ้าเราเก็บแอปเปิลเนี่ยคะแนนมันก็ยังไม่เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะนักเรียนเพราะฉะนั้นเราจะทำให้คะแนนเนี้ยสามารถเปลี่ยนไปก่อนนะคะเอาคำสั่งถ้าแล้วมาวางเหมือนเดิมเลย
ถ้าแอปเปิลเนี่ยแตะที่ตัวตะกร้าเราจะให้เปลี่ยนคะแนนทีละหนึ่งแล้วให้แอปเปิลเนี่ยกลับไปวนใหม่ก็คือตั้งค่า y เป็น160ตั้งค่า x เป็น เลือกสุ่มจากลบ220ถึง220เราลองดูกันค่ะเห็นไหมทีนี้คะแนนก็เพิ่มขึ้นแล้วทีนี้เรามาดูเงื่อนไขถัดไปเป็นกล้วยโดยกล้วยเนี้ยเราจะต้องทำคล้ายๆกับแอปเปิลเลยแต่ว่ากล้วยของเราจะมีเงื่อนไขว่าถ้านักเรียนเก็บโดนกล้วยคะแนนจะเพิ่มขึ้นทีละ2คะแนนทีนี้เราลองทำดูเลยค่ะเหตุการณ์เมื่อคลิกมาวางตั้งค่าสกอร์เป็น0วนซ้ำตลอดเปลี่ยน y ทีละลบ300.2วินาทีเอาคำสั่งท่าแล้วมาวางตำแหน่ง y น้อยกว่า160ตั้งค่า y เป็น160ตั้งค่า x เป็นเลือกสุ่มจากลบ220ถึง220นักเรียนเห็นไหมคะกล้วยก็จะสุ่มที่จะหล่นลงมาละกล้วยกับแอปเปิลตอนนี้ก็สามารถเคลื่อนที่ได้พร้อมกันแล้วนะคะแต่ทีนี้เราจะต้องตั้งค่าเหมือนเดิมเลยก็คือถ้ากล้วยเนี่ยแตะโดนตะกร้าเปลี่ยนสกอร์ทีละ2คะแนนจากนั้นตั้งค่า y เป็น160เหมือนเดิมลองดูเห็นไหมคะทีนี้คะแนนก็สุ่มละอ
เรามาเพิ่มเพลงให้เกมของเราดีกว่าค่ะโดยให้นักเรียนกลับไปที่ตะกร้าก่อนเลยแล้วเอาคำสั่งเหตุการณ์เมื่อคลิกมาวางแล้วเลือกคำสั่งวนซ้ำตลอดจากนั้นใส่เพลงเลยค่ะเราสามารถเลือกเพลงได้เลยนะคะนักเรียนไม่เอาเนาะเลือกเพลงกันก่อนดีกว่าเอาเพลงนี้แล้วกันค่ะแล้วก็คุ้มจะลดเสียงนะเวลาเราสามารถลดเสียงได้โดยการทำอย่างนี้นะคะเพื่อไม่ให้เสียงมันดังเกินไปเนาะอ่ะทีนี้เราตรงคำสั่งเสียงแล้วก็เอาเล่มเพลงมาวางเลยเริ่มลองรันโปรแกรมดูค่ะเห็นไหมคะที่นี้เกมของเราก็สามารถสร้างได้แล้วมีเพลงแล้วค่ะนักเรียนวันนี้เราก็ได้ทบทวนการเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสแกนแล้วนะคะแล้วก็ได้ลองสร้างหรือว่าลองเขียนโปรแกรมอย่างง่ายแล้วเนาะเป็นเกมเก็บผลไม้นะคะได้ทดลองสร้างแล้วเป็นไงคะสนุกกันไหมนักเรียนคนไหนนะคะอย่างที่ครูเคยบอกอยู่เสมอนะคะถ้านักเรียนไม่มีคอมพิวเตอร์นะคะนักเรียนก็สามารถดูในคลิปวิดีโอไปพร้อมกับเพื่อนๆได้เลยนะคะเมื่อนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนเราจะมาเขียนโปรแกรมกันค่ะวันนี้นะคะครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ